เลยเนี่ยไม่ได้รวยเลยคือรถมันไม่ได้แพงมากแล้วก็เราเอารถคันเก่าไปขายคือเรามีรถที่บ้านอยู่คันนึงแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเออเราจอดไว้มันก็ราคารถไปเปล่าๆก็เลยเอ้ยรีบขายตอนปลายปีก่อนมันจะข้ามปีเสร็จปุ๊บพอเริ่มต้นปีมาก็เลยออกรถใหม่เพราะว่าปกติทุกวันนี้ก็คือผมก็ใช้รถตู้ที่ถ่ายรายการเดอะไดรเวอร์เป็นรถส่วนตัวตลอดแล้วก็เวลาไปห้างอะไรเงี้ยรถมันใหญ่อ่ะผมขับคนเดียวมันก็มันจอดอะไรลำบากก็เลยไปซื้อรถเล็กๆคันนึงจะได้ไปใช้ส่วนตัวครับเปิดสักการะใหม่ก็ถอยไปแรงเลยแล้วก็แซวไงคนก็แซวคือเอาจริงๆอ่ะคนจะไลค์รูปงานรูปอะไรอย่างงี้มั้งนะฮะลูกค้าจะได้เห็นว่ายอดไลค์แบบแสนไลค์อะไรเงี้ยไม่ใช่มาไลค์รูปที่แบบว่าลงเป็นรถคนก็ต้องหมั่นไส้เกียดกันอีกแสดงว่ารูปคนไลค์เยอะเหมือนกันเหมือนคนมายินดีหรือเปล่าพี่โอเพราะว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเราด้วยเอาจริงๆอ่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่อ่ะก็มีแบบสัมภาระครับแล้วก็มีตรวจสอบรายได้มาคือมีเพื่อนเป็นผีครับก็จะอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นผีๆทั้งนั้นแต่ละคนก็จะแบบเข้ามาคอมเมนต์แรงๆอําๆกันมากกว่าตลกดีครับมีชื่อน้องด้วยมีชื่อน้องเขียวครับน้องเขียวน้องเขียวเหนียวซับถือเคสเหรอคะหรือว่าไม่ได้ถือเคสเลยยังไม่รู้จะขับน้องได้สักกี่ปีเลยเพราะว่าจริงเอามาใช้ก่อนจริงก็อย่างไหนเบอร์ทะเบียนเพราะว่ากลัวคนหมั่นไส้ต่างๆคือเราก็อยากให้มันเป็นส่วนตัวเนาะเวลาเราขับรถไปแล้วแบบคนเห็นว่าเป็นรถเราอะไรเงี้ยอ่ะคนหมั่นไส้แล้วมาฉี่ใส่ล้อทำยังไงล่ะบางคนเอาประมงไม่ชอบเอาประมอดเอาขี้มาละเลงฝากระโปรงอ่ะใครจะพี่จะดูแลผมไม่มีใครดูแลถึงเวลาไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเราต้องดูแลตัวเองไม่เลยครับคือผมอ่ะไม่ได้อินกับรถยี่ห้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ดีแบบเดินมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปเห็นสีนี้แล้วอุ้ยชอบจังเลยคือไม่ใช่คนชอบสีเขียวด้วยนะแต่อยู่ดีชอบสีนี้ทำไมก็ไม่รู้ถูกชะตาใช่แล้วก็ไปกราบการเขาด้วยนะเพราะว่ามันมีไม่กี่คันเองสีเนี้ยแล้วก่อนนั้นพี่โยนเลยหนูว่าอยากจะซื้อยี่ห้อนี้อะไรไม่ได้ดูเลยครับเดินเล่นๆเลยคือเป็นมอเตอร์โชว์แต่ไปดูพิตตี้คือใจไปดูพิตตี้ไปดูพิตตี้ก่อนแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ไปเจอคันนี้แล้วก็บอกอุ๊ยอยากได้คันนี้เลยไม่แล้วคืออยากได้คันนี้คือบอกเขาด้วยนะว่าต้องได้คันนี้พิตตี้สวยด้วยแล้วก็เซลล์น่ารักมากๆซื้อคอนเซลนั่นแหละใช่ก็มีส่วนนึงก็เป็นเซลล์ด้วยเงินสดเลยเนาะเงินสดเลยเนาะคันนี้ส่วนนึงครับแต่ก็ผ่อนไม่เยอะผ่อนนิดเดียวก็คือเอาเงินเก่าไปโปะรถเก่าเขาจะเอารถหลายคนเขาแบบแห่อยากจะเป็นแบบว่าเป็นตารางรถคนแรกไม่มีคนแห่เลยผู้พี่เดี๋ยวคิดกันเองแล้วก็คือต่างๆก็อ่ะคอมเมนต์กันแล้วก็จับโจทย์จับจ่อกันเนี่ยแต่ว่าก็มีคนมานั่งเป็นที่เรียบร้อยนะเจอไม่ได้นะคุณแพทยังไม่ได้นั่งเลยคือรถผมอ่ะออกมาเดี๋ยวถ้านับวันนี้เพิ่งได้4วันเองยังไม่ได้มีใครนั่งเลยนอกจากพ่อกับแม่คือเวลาผมออกรถผมจะไปให้พ่อกับแม่นั่งก่อนแล้วก็ให้พ่อกับแม่ขับคนละรอบแล้วก็บีบแตรให้เรารู้สึกว่าคือคนที่ชายที่แบบศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละดีที่สุดแบบนี้แล้วเราจะหาอะไรตุ๊กตาหน้ารถยังเลยฮะเรียบร้อยแล้วไงตอนนี้ผมมีตุ๊กตาหน้ารถแล้วเพราะว่าคือคนขับรถอันที่รูปร่างใหญ่ของผมคือดุมากๆตัวใหญ่มากๆที่เหลือผู้หญิงคือยังไม่มีคนมานั่งหน้ารถเลยฮะหาทำงานก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกแล้วก็ก็เขินกันเลยใช่ไหมฮะเรื่องงานก็เลยแบบโอ้ความดันขึ้นเลยฮะจนเนี่ยขาขึ้นเลยความดันน้ำหนักขาขึ้นเลยต่างๆก็คือตอนนี้มันบริษัทมันกำลังสนุกด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มอีกประมาณ3รายการด้วยครับแล้วก็เพลงด้วยคือตอนนี้ก็คือทำเพลงใหม่เสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะปล่อยแล้วก็น่าจะดูแล้วน่าจะยิ้มกันเพราะว่าก็ได้นางเอก MV แล้วด้วยช่วงนี้ไปเหนือบ่อยช่วงนี้ไปเหนือบ่อยผมไปเหนือบ่อยมากๆมีใครไม่ได้มีใครไม่มีผมซื้อคอนโดที่เชียงใหม่2คือผมเป็นคนชอบเชียงใหม่เพราะผมก็แก่ตัวไม่อยากไปอยู่เชียงใหม่ชอบสาวเชียงใหม่มั้ยคะชอบสาวเชียงใหม่ด้วยสาวเชียงใหม่สิสาวเหนือสาวเชียงรายมาได้เลยชอบผู้หญิงอู้กำเมืองน่ารักไม่ได้มีครับอันนี้ได้เป็นพี่หม่ำที่มีซุปที่เชียงรายได้เป็นพี่หม่ำไม่มีผมก็คือซื้อที่เชียงใหม่เพราะว่าชอบเชียงใหม่มากแล้วก็คือคุยกับเพื่อนๆคุณพิษกาชัยเอ๋ยก็ไปทำโครงการที่เชียงใหม่หลายๆคนแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวัดที่กลางวันก็เที่ยวธรรมชาติได้กลางคืนก็สนุกได้แล้วก็เน้นที่ผมซื้อจะปล่อยเช่าด้วยคือปล่อยเช่าหมดเลยคือเราไม่ได้ไปอยู่เองอุ้ยซื้อมา2ปีแล้วครับ2ปีแล้วนี่
ห้องที่2เสร็จแล้วครับกูซื้อสะสมแล้วก็ทำเป็นอสังหาปล่อยเช่าไปเรื่อยๆไม่เสียเลยเนาะไม่เสียตีนะตีนะตีรับงานได้อยู่นะครับไม่รู้ไม่รวยเลยจนมากๆคือทุกวันนี้ก็คือตัดเล็บเท้าต้มกินนะครับจ้างงานนะครับจ้างเนี่ยไม่ถ้าผมรวยผมก็ไม่รับหลักหนังละใช่ไหมภาพยนตร์ที่มาวันนี้เพราะว่าอยากได้ตังค์เพราะว่าจนมากๆจนมากๆครับไม่ต้องมาได้ครับมาได้คุยได้ครับผมผมถูกทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีหรอกถ้ามีก็เห็นแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้คบใครแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจแบบอยากจะมีด้วยเพราะว่าตอนนี้ทำงานสนุกมากแล้วก็มันบริษัทมันกำลังเติบโตแล้วก็กำลังเดี๋ยวจะรับพนักงานเพิ่มอีกปีนี้ปีหนูนะต้องมีหนูไปอยู่เคียงข้างปีผมปีหนูเหมือนกันมีหนูอยู่แล้วอย่ามีเยอะซนเดี๋ยวไม่เอาไม่อยากติดเทรนด์ Twitter แล้วไม่เอากลัวหมดกูไม่กลัวเลยพอพูดถึง Twitter ไม่กลัวไม่กลัวหมดแล้วไม่เอาคือมันถามว่าพร้อมมั้ยมันมีเหงาบ้างครับมีแบบเวลาเราทํางานเหนื่อยๆมาบางทีก็อยากแชร์เรื่องราวส่วนตัวหรือว่าบางทีเราเหนื่อยกับงานมาก็อยากจะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีพนักงานที่น่ารักอยู่หลายๆคนไหนจะเลขาที่คอยโทรตามจิกงานต่างๆแล้วก็ผู้จัดการที่รวยเอาจริงรวยกว่านักแสดงขึ้นไปทุกวันซื้อบ้านหลัง10ล้านอะไรเงี้ยโอ้นักแสดงยังนอนหนาวไม่มีผ้าห่มอยู่เลยโอ้ตาย